ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองเนาะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องกองปลายด้วยจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณพี่น้องกองปลายสู้ผู้สู้คนที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็คอยมาซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเดือนขอให้พี่น้องกองปลายสู้ผู้สู้คนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อไปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าเดือนก่อนเด้อพี่น้องจ๋าเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนเนาะพี่น้องเนาะเรื่องต่อไปนี้นะคะป้าเดือนจะเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าจะถามว่าเป็นเรื่องของใครก็ไม่ไกลจากตัวป้าเดือนนี่แหละเนาะนะคะทีนี้เมียฝรั่งคนนี้เนี่ยเธอเรียนสูงนะคะเธอเรียนสูงมากเลยแต่ทีเนี้ยความที่เธอเรียนสูงมามากเธอก็ได้งานทำที่ดีเธอมีเงินเดือนเยอะเนาะแล้วงานที่เธอทำแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าได้เงินเดือนสูงมากเธอก็เลยมีเงินเยอะเนาะแต่เธอโชคไม่ดีหน่อยตรงที่ว่าเธอกลับไปได้สามีที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะเธอกลับไปได้สามีที่เขามีเจ้าของแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นเบอร์สองนะคะทำยังไงได้ล่ะเมื่อตกกระไดพลอยกระโจนไปแล้วก็ต้องปล่อยเรื่องนั้นตลอดไปจนกระทั่งเธอมีลูกกับเขาได้คนหนึ่งถึงได้มารู้ว่าเขามีเจ้าของเนาะนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าเดือนว่าไปนั่นแหละเมื่อรู้ก็สายเสียแล้วนะคะจะทำยังไงได้ก็เลยต้องปล่อยเรื่องนั้นให้ผ่านไปยอมเป็นเบอร์สองตลอดมานะคะแต่ทีเนี้ยใครจะรู้ได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างเนาะแล้วในที่สุดเธอก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายแล้วในที่สุดเธอก็รักษาไม่หายนะคะเมื่อรักษาไม่หายเธอก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็รู้ตัวดีว่าเธอคงไม่รอดแล้วนะคะโรคร้ายเนี่ยมันเข้ามาในตัวเธอมากมายจนกระทั่งเธอเอาไม่อยู่แล้วเนาะนะคะทีนี้เธอก็ได้สั่งเสียกับแม่เอาไว้ว่าแม่หนูมีมรดกตรงนี้นะหนูมีที่ดินตรงนี้แล้วหนูก็มีรถตรงนี้หนูมีบ้านตรงนี้คอนโดนะแม่ทุกอย่างนะมันซื้อมาด้วยเงินของหนูเองหนูอยากจะก่อนที่หนูจะไปเนี่ยก่อนที่หนูจะไปหนูอยากจะบอกกับทุกคนว่าอันเนี้ยหนูยกให้คนนี้ให้พี่คนนี้แล้วอันเนี้ยหนูจะยกให้กับแม่และอันตรงเนี้ยหนูจะยกให้กับลูกไปก่อนที่หนูจะไปนะหนูอยากจะให้แม่รู้เอาไว้ว่าหนูจะทำทุกอย่างให้ก่อนที่หนูจะจากไปนะคะแล้วที่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้ทำอะไรเอาไว้เพียงแต่จะพูดปากเปล่าเอาไว้เท่านั้นว่าเธอจะให้คนนั้นและเธอจะให้คนนี้นะคะและในที่สุดเธอก็จากไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเอาไว้นะคะไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ไม่ได้บอกให้รู้เลยว่าเธอจะจากไปเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยทำยังไงได้มรดกที่เหลือเป็นของเธอในเมื่อเขามีทายาททางสามีก็บอกว่ามรดกนั้นน่ะไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรเอาไว้มรดกนั้นจะต้องเป็นของลูกเพราะว่าเขาเป็นเบอร์สองเขาไม่ได้จดทะเบียนกันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมรดกจะต้องตกมาเป็นของลูกสามีก็บอกว่ามรดกจะต้องตกเป็นของลูกทางพี่น้องกับแม่ทางนี้ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าอาจจะตกเป็นของลูกเขาได้ยังไงก็ในเมื่อก่อนที่เขาจะจากไปเขาบอกกับฉันเอาไว้ว่าอันเนี้ยจะให้พี่คนนี้อันนี้จะให้แม่ส่วนนี้เป็นของแม่ส่วนนี้เป็นของพี่และอีกส่วนหนึ่งเป็นของลูกเขาพูดเอาไว้แล้วแต่ทีเนี้ยสามีบอกว่าใช่ในเมื่อเขาทำเอาไว้แล้วอะแต่แม่กับพี่ไม่มีสิทธิ์ในมรดกนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แต่ถ้าเขาทำพินัยกรรมเอาไว้อ่ะแม่กับพี่จะมีสิทธิ์ในมรดกนั้นแล้วมรดกนั้นน่ะก็จะต้องตกเป็นของลูกแต่เพียงผู้เดียวนะคะเพราะว่าลูกสืบสายเลือดนะคะทีนี้แม่กับพี่ก็ไม่ยอมเพราะคิดว่าเขาดูแลกันมานานเขาช่วยเหลือกันมานานเขาก็หมดไปเยอะแล้วเขาก็อยากจะได้ของเขากลับคืนมาบ้างเขาก็คิดอย่างนั้นเนาะนะคะแล้วทีเนี้ย
สามีก็บอกว่าสามีของผู้หญิงที่ตายไปเนาะเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าแม่อยากได้แม่ก็ต้องไปฟ้องร้องเอาสิถ้าแม่ไม่ไปฟ้องร้องเอาอ่ะสิทธิ์นั้นอ่ะจะต้องตกเป็นของลูกทั้งหมดเพราะว่าทางฝ่ายสามีเขาเนี่ยนะคะทางฝ่ายฝรั่งเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นของลูกเขาแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเขาไม่ตัวฝรั่งเองนะเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันเนาะนะคะแต่ลูกสืบสายเลือดลูกจะต้องมีสิทธิ์ในมรดกนั้นแล้วทางพ่อทางแม่เนี่ยกับพี่ๆทางนี้เนี่ยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้จะไม่ตกไปถึงพี่ๆนั้นทีเนี้ยพี่น้องเขาไม่ยอมอย่างที่ประเดือนเล่าไปเมื่อกี้นะคะก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาพ่อของฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าลูกฉันตายทั้งคนน่ะฉันจับไม่ได้อะไรเลยเหรอเขาก็พูดอย่างนี้เนาะเขาก็บอกอ้าวแล้วลูกเธอตายทั้งคนเธอมาร้องเรียกถามมรดกเรื่องอะไรในเมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่เธอก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยแล้วในที่สุดเธอจะมาบอกว่าเธอจะมาเรียกร้องว่าลูกเธอตายเธอจะได้มรดกนี่เธอไม่ได้เสียใจเพราะลูกเธอตายเลยเหรอเธอกลับมาเสียใจเรื่องที่เธอไม่ได้รับมรดกกันหรืออย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องกันใหญ่โตระหว่างทางฝ่ายสามีกับลูกเขาแต่ทีนี้ลูกเขาตอนนั้นตอนที่เขายังตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยลูกเขายังเด็กอยู่นะคะลูกเขาอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะแค่อายุ10กว่าขวบเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะแบ่งมรดกกันหรือว่าอะไรต้องคอยให้ลูกเนี่ยบรรลุนิติภาวะก่อนคือให้ลูกเนี่ยตัดสินใจเองว่าจะเอาสมบัติส่วนเนี้ยให้กับยายหรือว่าให้กับป้ากับลุงไปนะคะแต่สิทธิ์ทั้งหมดนั้นคือตกเป็นของลูกในตอนนี้นะคะทุกอย่างที่พูดออกมาไม่มีใครฟังนะคะไม่มีใครฟังคนนั้นก็บอกอันนี้ก็เป็นของฉันอันนั้นก็เป็นของฉันฉันจะเอาตรงเนี้ยฉันจะเอาตรงนั้นทีนี้ฝ่ายสามีของเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าใครจะเอาตรงไหนก็พูดเอาตามสบายตามใจชอบได้เลยแต่มรดกทั้งหมดนั้นคือต้องคอยให้ลูกสาวเขาบรรลุนิติภาวะก่อนที่จะแบ่งสมบัติกันได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นใครเอาไปตอนนี้ก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ในมรดกนั้นแต่ถ้าใครคิดจะแบ่งแยกมรดกนั้นไปก็คือว่าคุณจะต้องโดนขึ้นศาลเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะขึ้นศาลกันอย่างเดียวนะเพราะเขาจะไม่พูดเรื่องพูดร่ำทำเพลงกันเนาะนะคะทีนี้เขาก็ถามเด็กว่าจะเอาให้ใครจะให้ยายหรือจะให้ป้าให้ลุงอะไรเงี้ยเด็กก็เด็กเขาแค่สิบขวบเด็กจะพูดยังไงก็ไม่มีความหมายนะคะเพราะว่าทางสามีเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะต้องปกป้องสมบัติอันนั้นไว้ให้ลูกเขาแล้วทำไมอ่ะในเมื่อลูกเขายังมีอยู่ทำไมจะต้องเอาไปแบ่งให้แม่หรือว่าให้พี่เพราะในเมื่อเขามีคนสืบสายเลือดเขาอยู่อะแล้วทำไมจะต้องไปแบ่งให้คนอื่นและสามีเขาก็ปกป้องส่วนนั้นให้กับลูกของเขาเขามีสิทธิ์ปกป้องใช่ไหมอะพี่น้องจ๋าเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องมรดกนั้นให้กับลูกเขาอะแล้วทำไมเนี่ยแม่กับพี่จะต้องมาแบ่งจะต้องมาขอแบ่งมรดกตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปเป็นของตัวเองทั้งที่ไม่มีพินัยกรรมแต่เพียงแต่คำบอกเล่าก่อนที่เธอจะจากไปเท่านั้นเองว่าเธอจะแบ่งตรงนี้ให้แม่เธอจะแบ่งตรงนั้นให้พี่แต่ในเมื่อเขาจากไปแล้วไม่มีพินัยกรรมและมรดกนั้นน่ะจะตกไปเป็นของคนอื่นได้อย่างไรถ้ามีพินัยกรรมโอเคยอมรับได้ว่าใช่แต่ทีเนี้ยฝรั่งเขาก็ไม่ยอมเนาะเขาก็จะปกป้องส่วนนั้นไว้ให้ลูกของเขาใช่ไหมล่ะมันเป็นสิทธิ์ประเดือนว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาประเดือนคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามกฎหมายจะต้องเข้ามาคุ้มครองตรงนี้เนาะก่อนที่เด็กจะทำอะไรผิดพลาดลงไปแต่เด็กอะถ้าไม่บรรลุนิติภาวะจะทำอะไรลงไปไม่ได้จนทุกวันเนี้ยมรดกชิ้นนั้นก็ยังไม่ได้แบ่งให้ใครนะคะเพราะว่าต้องคอยให้ลูกของเขาเนี่ยอายุครบบรรลุนิติภาวะเพื่อที่จะจัดแจงแบ่งมรดกของตัวเองให้กับคนอื่นหรือว่าใครที่อยากจะได้ไปเท่านั้นเองก็คงต้องคอยกันอะนะคะต่อไปเพื่อนๆจ๋าบอกป้าเดือนหน่อยสิว่าแล้วยายกับลุงกับป้าเขาน่ะที่มาคอยมรดกนั่นน่ะคิดดูสิคะว่าแล้วหลานน่ะจะยอมแบ่งมรดกนั้นให้กับเขาไหมอ่ะนะคะเมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะตอบป้าเดือนด้วยนะคะป้าเดือนอยากรู้ตรงนี้จังเลยอ่ะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนด้วยนะคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ